ครับวันนี้ก็มาเป็นโปรแกรมพิเศษนะครับที่จะเพราะว่าวันนี้มีคนถ่ายภาพเมฆสีรุ้งนะครับแล้วก็ท้องฟ้าแล้วก็มีแสงพุ่งท้องฟ้าเนี่ยมากมายหลากหลายขณะที่อเมริกาเองครับมีการถ่ายภาพเห็นเสมือนว่าดวงอาทิตย์นะลุกเป็นเปลวไฟแบบเครื่องหมายของเหล่าทหารช่างนะครับที่เป็นระเบิดใช่ไหมแน่ใจวันนี้ครับเรื่องของตัวสนามเรียกโลกคอสติกเรนมันบอมบ่าเยอะจริงๆอะไรที่เคยเกิดก็เกิดมานะครับอย่างที่ทราบข่าวว่าที่จังหวัดพิจิตรใช่ไหมครับพายุฤดูร้อนนี่ความเร็วลมที่เขาบอกไปทางการคือร้อยประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีคนตายเยอะไม่เคยเกิดมาก่อนก็เกิดมาและเห็นท้องฟ้ารั่วๆเนี่ยที่พวกเราช็อกกันมาเยอะนั่นตอนนี้ครับที่บอกว่าถ้าดูตามนี้เลยนะครับท่านเห็นว่านะครับที่คือไปทางเดียวเนี่ยมันเป็นทรงกลมครอบคลุมโลกทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เป็นเส้นเดียวเป็นภาพมิติเดียวท่านเห็นว่านะครับตรงนี้มีแนวสีฟ้าอยู่ในต่างหากนี่ก็มีด้วยเหมือนกันและบางทีค่อนข้างต้องการเกิดกันถือว่าพลังงานกระแทกโลกนะไม่ได้มาจากดวงที่เราดวงเดียวนะครับแต่ว่าจากดิมาซีด้วยนะครับส่วนตัวแรงดึงดูดสนามแม่เหล็กนะครับที่มีปัญหานี่นะครับชัดเจนมากว่ามันมีปัญหาโดนดูดตรงซักเข้าไปเยอะๆเลยคือเส้นสีฟ้านะครับไอเอ็นเอฟนะครับเนี่ยตรงปั๊บเลยมาพอนี้ปั๊บตรงนี้ครับเห็นไหมเส้นนี้เบี่ยงเบนโคตรเข้าไปตกมาด้านล่างแล้วพลังงานที่มาด้านหลังตรงนี้ครับโอ้โหมหาศาลนะเออท่านจะบอกว่ามันอะนอมาลีนะครับคือถ้าเป็นไปนาซาเจออะนอมาลีคือแปลว่าแปลกประหลาดหรือดาร์กแมทเตอร์ดาร์กเอนเนอร์จีอะไรที่เก่งไม่รู้หรือรู้ไม่อยากบอกใครว่าเป็นดาร์กแมทเตอร์ดาร์กเอนเนอร์จีเป็นหลุมดำมากอะไรมากคือยังเบี่ยงเบนประเด็นแต่มันมาสม่ำเสมอมาตลอดเวลาครับท่านจะพบว่าครับเส้นประคือวงจรดาวเทียมมันเข้ามาข้างในนะครับดูนะครับตกแสงโลกกลางคืนงั้นกลางคืนทำไมนอนไม่ค่อยหลับตื่นแล้วเกินเนี่ยนะครับเพราะพวกนี้ครับมันเข้ามารบกวนขึ้นสมองทุกชาติโดนหมดถูกไหมครับกลางคืนทิศทางเนี่ยมาแรงงั้นพอเราพบค่ำปักช่วงค่ำๆพวกเรย์อย่างเช่นคืนหนึ่งคืนสองเนี่ยมีปัญหาเยอะหน่อยความเร็วลมนะครับ500กว่าในจอครับตัวนะครับความเร็วลมโอเคครับท่านดูนะ
ความเร็วลม500กิโลเมตรต่อวินาทีประมาณ1ล้าน6แสนกิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าไม่แรงนะครับกลางๆถ้าเกิดพอจะแรงนะครับดูลมมาดูพลังงานมาดูสีครับไม่ใช่เท่าไหร่เหลืองๆแต่ไม่เยอะแต่ดูนี่ครับลูกศรย้อนแย้งเยอะนะครับเนี่ยมันย้อนแย้งนะครับมันย้อนแย้งแสดงว่าไอ้ตรงนี้ต้องแรงกว่าใช่ไหมไอ้ตรงด้านหลังรูปเนี่ยมันต้องแรงกว่าถึงย้อนไปได้ถูกไหมครับโอ้ด้านหน้าถูกดีกับแต่ว่ามันย้อนได้ครับเนี่ยมันแรงนะแล้วที่บอกว่าเส้นเนี้ยไอ้เม็ดที่นะครับมาตรงๆเนี่ยพอตรงนี้ปั๊บเจอปัญหาบิดเบี้ยวแล้วทีนี้มาดูซิว่าทำไม 8.9 จุดที่ผมว่าเมื่อกี้นี้คือสิ่งจะไม่ออกไปได้คนลงเหนือคนลงใต้ท่านดูจุดแดงแดงตรงตรงแล้วว่ามันเป็นจุดมีแดงสีแดงสีฟ้าใช่ไหมครับแดงสีฟ้าสีน้ำเงินเข้มเนี่ยรู้ว่าจะตาเปล่านะครับก็จุดแดงอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกละนั่นพอปากอุ้ยทำไมคนลงใต้เป็นแบบนี้นะเฮ้ยคนลงเหนือปลอดภัยมันยังไม่ถึงจุดที่40เลยไม่ใช่พลังงานทั้งหมดออกจากขั้วโลกใต้แล้ววกกลับเข้าขั้วโลกเหนือนะครับออกทุกด้านวกงานทุกด้านเป็นเวลาการเบลขึ้นมาเนี่ยงั้นขั้วโลกใต้คือแหล่งกำเนิดพลังงานขั้วโลกเหนือคือแนวรับเห็นไหมครับประตูเข้าประตูออกแต่พลังงานจากลมสุริยันเนี่ยออโรราเนี่ยก็สามารถทะลวงประตูออกได้ประตูเข้าได้เหมือนกันย้อนสอบได้หมดนะครับต่างกันไอ้ตรงนี้ครับเพิ่มขึ้นมา 4-5 วันนี้หลังจากวันที่21มาวันที่19เห็นแว๊บๆไม่เท่าไหร่แต่ค่อนข้างจะสะเทือนคือว่ามันติดต่อกัน 4-5 วันแล้วอ่ะรู้บอกว่าเมื่อมีการเปลี่ยนขั้วใช่ไหมครับเราดูโดยลิฟต์มันถ้ามีการเปลี่ยนเป็น8ครับเนี่ยงั้นโอชิปเกิดทุกเมื่อนะครับเกิดทุกเมื่อเน้นย้ำมาแล้วก็มาดูแนวพลังงานตรงนี้ครับทางบ้านอาจจะถ้าจะชัดนะครับดูตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นเส้นตรงนี้คือแนวสนามรถไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็หลุมดำนี่ลึกมากนะครับโคโรนาโฮปตทไทยหลุมดำนะอันนี้ถ้าพูดโดยตรงนี้นะหลุมดำคือโคโรนาโฮถ้าพูดถึงสเปซจักรวาลหลุมดำคือแบ็คโฮนะจำไว้นะในเรื่องเหตุการณ์อันนี้คือโคโรนาโฮคือแต่โคโรนาปกตัวที่อยู่เป็นรูโหว่ขึ้นมาและโคโรนาโฮแต่คือหลุมดำเมื่อนี้ครับซันสปอตเนี่ยต้องบอกจุดดับแต่ตัวไหมซันสปอตจุดที่ไม่เกิดแสงดวงอาทิตย์นั่นคือจุดดับมันเรียกสปอตก็ครับไม่ใช่นะงั้นเวลาฟังเขาดูกันดีๆให้เข้าใจกันนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงแสงมันมีแค่นี้ครับนะทำได้แค่นี้นะครับถ้าท่านคิดว่ามีกอที่ดีกว่าก็ส่งมาให้ได้เลยนะครับแก้ไขไม่ช่วยแก้ไขนะครับอย่างเดียวนะครับตรงนี้ครับมันรุนแรงมากมันเปิดกว้างมากมีเส้นรูปเนี่ยโอ้โหมาไกล2รูปมี3รูปเนี่ยนี่คือตัว3310 3311กลุ่มนี้แล้วมันรุนแรงมากผมไม่เคยเจอเส้นโคโรนาโคกว้างก่อนนะครับเป็นร้อยล้านกิโลเมตรนะครับร้อยล้านกิโลเมตรนะครับงั้นแล้วก็จุดดับจุดนี้ที่ว่า3311เนี่ยโอกาสเกิดเอ็กคลาสสูงและแนวนี้ครับถ้าเกิดมานะครับต้นตำแหน่งที่ตรงนี้นะนี่จะช้าวันหนึ่งอยู่ตรงนี้ตรงมาเนี่ยจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับในกระโดดโลกแน่นอนนี่ประเด็นคือว่าองศาระหว่างโลกดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ใช่ตามที่นาซาโชว์เราดูจากนี้มานะครับเป็นเคลื่อนที่จากซ้ายมาขวาจากซ้ายมาขวาแต่ของจริงตอนเช้าข้างหน้ามันทะแยงขึ้นบนนี้เฮ้ยแล้วพอตอนเช้าทะแยงขึ้นเคลื่อนที่จากล่างนะครับเคลื่อนที่จากตัวนี้นะไปหาข้างบนแต่พอตอนบ่ายปั๊บกลับกลายว่าจากบนลงล่างนี่คือองศาที่เกิดเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเวลาเราเปิดวัดเนี่ยมันต้องคำนวณ นะครับไอ้ตัวแสงเนี่ยเราโดนแน่นอนหลีกไม่พ้นนะครับถ้าเป็นตัวแสงขออนุญาตนะครับถ้าเป็นตัวแสงนี่ครับถ้าเป็นตัวแสงกำลังสีครับหลีกไม่พ้น
โดนเต็มแต่ตัว CME นะครับหรือ Charge Circle หรือตัวไฟฟ้าขนาดแม่เหล็กที่ออกเป็นก้อนเนี่ย Corona Injection เนี่ยต้องคำนวณองศานะครับแสงนี่เต็มๆพลังงานแสงนี่โดนแน่นอน 100% มา100โดน100มา100โดน100นะครับแต่ตัว CME เนี่ยที่จะมากระทบกระแทกเนี่ยไม่ได้มีเป็นช่วงๆนะครับเป็นช่วงๆเพราะว่าองศาการโค้งมันต่างกันประเด็นที่บอกว่านะครับวันนี้หรือแล้วที่ผ่านปั๊บเนี่ยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้กับวันนี้ที่เป็นท้องฟ้ามีสีสันแบบแปลกๆน่ากลัวเหลือเกินมีสองประเด็นคือหนึ่งนอกจากสนามลูกอ่อนตัวพลังงานนะข้างนอกเข้าได้ง่ายนะครับแต่หัวชิดยังมีนี่ครับคอสติกเลยถ้าดูตามนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรูปเป็นตุ้มใหญ่ๆมานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะเอาแค่นี้พอนั่นถามว่าเมื่อมันมาลุกโดดแบบนี้นะคอสมิกเมย์เข้าโลกได้ส่วนมากเป็นช่วงโซล่ามินิมัมหรือพลังงานตกต่ำพลังงานมีน้อยนะครับโดยที่ปล่อยพลังงานมาระเบิดตุ้มมาเนี่ยมาให้โลกเก็บไว้ได้มันน้อยครับทำให้กรอบมันบางลงกรอบอ่อนตัวไม่นานเท่าที่เดิมทำให้คอสมิกเมย์เข้ามาได้แต่ช่วงนี้ระเบิดทุกวันแต่คอสติกเมย์สามารถทะลวงเข้ามาได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับจะเรียกว่าคอสติกเมย์ไม่ใช่หลักสีนะครับเป็นชาร์จเป็นเซอร์เป็นไงเป็นฝุ่นผงเล็กๆแต่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงและเร็วกว่าแสงโดยทั่วไปอันตรายมากแล้วคอสติกเมย์นำมาเรื่องของน้ำเพราะว่าไฮโดรเจนหรือออกซิเจนนะครับงั้นที่บอกว่าช่วง22 23 24เกิดฝนตกฟ้าคะนองฟ้าตรงฟ้าผ่าเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากคอสติกไปด้วยแต่เนื่องจากว่าการใช้ซอฟต์แวร์การทำโปรแกรมค่าต่างๆเนี่ยไม่ได้มีการปรับฐานไม่มีการปรับความจริงของผู้มีโอกาสซอฟต์แวร์เป็นพันพันล้านบาทนะครับที่ตรวจสอบภูมิอากาศคาดการณ์ล่วงหน้าใช้ข้อมูลจากภูมิอวกาศก่อนนะแต่การเปลี่ยนสูตรต่างๆไม่ได้เปลี่ยนตามต้องแต่ตามเขารายได้เจอฝนนี่รายได้ไม่แน่นอนนะครับแต่วันนี้บอกฝนตกจะบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นนี้ฝนตกหนักโอ้โหแดดร้อนน่ากลัวกลางคืนสองฝนตกอ่ะคืนหน้าน่าจะตกนั้นโอกาสระหว่างตัวสัญญาณดาวเทียมระหว่างตัวรายได้ที่ต่างกันเพราะตัวนี้ตัวแปรเข้ามาทำให้การคาดการณ์กับอุตุ22นี่ฝนตกทั่วประเทศครับคุณผู้ชมถามบอล22อุตุร้อนหนักนะทุกพื้นที่เห็นไหมเพราะว่ามีโอกาสมันมีผลมีการเรานั้นอย่าโทษกับมันตุกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ก็เสียตังค์เยอะนะครับงั้นตรงนี้ชัดเจนนะครับว่าข้อมูลมันมาแบบนี้ทีนี้มาอันนี้อีกแล้วจะบอกว่าไอ้ตัวทุนเจ้าปัญหานะครับที่อยู่ตรงนี้ตรงนอกชายฝั่งเกาะชวาเนี่ยที่เรียนปอดเจ็บวันต่อยปัญหาที่หนึ่งได้ผลจบไปวันนี้แต่น้ำมีปัญหาอีกแล้วมันถึงบ่งชี้ชัดนะครับว่าพลังงานจากนอกโลกมีผลงานใต้โลกและแนวเรือนี้เป็นเรียกว่าคิวริงโซนที่ว่าประมาณ 9.5 ถึง 5 ลิตรสเกลนะครับพอมาตรวจดูรายละเอียดปั๊บมันก็ไม่เยอะอะไรคือช่วงนี้ของกระแสน้ำเนี่ยแค่ที่สถานผมเพราะว่าเห็นแล้วนะเพราะว่าหนึ่งมันมาปั๊บเนี่ยดึง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 แล้วก็ตกลงมานะกระแสเคลื่อนแสงตกขนาดนี้พอดูเจาะละเอียดไอ้จุดแดงถึงเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปตกไปยังไงอ่ะการที่จะทำให้น้ำลึกนะครับ5 กิโลเมตรกว่ามีพลังงานนะกระแทกข้างบนในแนวคลื่นทั่วไปหรือมีแรงตัวลมปะทะขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีแรงมากๆเลยระหว่างที่คลื่นใช่ไหมคลื่นเรื่องปะปะทะตรงลูกปั๊บนี่มีปัญหา5 กิโลเมตรลักษณะนี้มันไม่ใช่อุกกาบาตตกอะไรตกมันบอกถึงกับเพื่อนหรือวิญญาณจากใต้น้ำขึ้นมาสัญญาณเตือนมีตลอดเวลานะครับก็ให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือทุ่นของเก่าของเขาที่ว่าอยู่น้ำลดไปร้อยเมตรนะฮะนี่ทุ่นอันดามันเราที่น้ำหายไปนะครับเป็น10 เมตรก็
อันนี้ครับก็รายงานครับว่างั้นพวกแสงที่เห็นช่วงนี้มันบอกชัดเจนว่าพลังงานจากนอกโลกนะครับเข้าโลกมาเยอะนะครับมีปัญหาคุณแพทย์ที่บางแสนชลบุรีนะครับฝนไม่ตกฟ้าและฟ้าร้องฝนไม่ตกเมื่อวานนี้ก็คุณนุ้ยที่ทางทีก็บ่นว่าฝนไม่ตกเหมือนกันและฟ้าร้องคุณมีดูแล้วคุณดวงรักคุณธัญญาคุณสุภาพรนะครับคุณสติผมก็รอฝนนะผมต้นไม้แย่วันนี้แย่ไปเลยช่วงนี้เดี๋ยวจะขยับเรื่องของการตั้งตู้เนี่ยฝนมาฝนไม่มาเนี่ยคำนวณให้แน่นอนคือต้องให้ดินแห้งๆรถมีปัญหากันยุ่งครับนะครับนี่ก็ดูนะครับก็ให้ดูข้อมูลงั้นข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ตัวเลขไม่หลอกกันตัวเลขไม่หลอกกันเอ็นความรุนแรงการระเบิดนะครับดูนะมึงเก็บทุกช็อตต้องเก็บไม่เก็บไม่ได้เก็บไปเดินมาดูทีดูภายหลังพลังงานดูแรงระเบิดเยอะครับเยอะก็มีคำถามนิดนึงมีคนถามเรื่องของทำไมดาวเทียมไปดูจันบังไม่บังเพราะอะไรเอ่ยอีกส่วนหนึ่งวันนี้จะบอกว่าวันนี้ที่บอกว่าพลังงานสนามในโลกก่อนเพราะว่านี่ครับเพราะว่าในตัวเทเชอร์แอนด์ของคุณผมเนี่ยวันนี้ขับเครื่องทะลุเฟรมไปอยู่นี่นะครับนี่ตัวเทเชอร์นะเห็นไหมมันป่องเป็นปกติมาดูตัวของความหนาแน่นก็ชัดเจนใช่ไหมทะลุกราฟไปด้านซ้ายมือดูความแรงเห็นไหมวันนี้มีอะไรแรงกระแทกทำให้ไวรัสเดลเอ็นพุ่งทะลุเฟรมไปด้านหน้าดูทีนะครับบอกว่าเมื่อมันมีปัญหาการผันผวนการแปรปรวนการอ่อนปั๊บเนี่ยปัญหามันจึงเกิดนะครับปัญหามันจึงเกิดสารโลกอ่อนนะไม่มีปัญหานะครับแต่ตัวไวรัสเบลมีปัญหาที่เข้าโลกท่านไม่เท่าไหร่งั้นสำคัญนะครับสำคัญแล้วก็จำจุดนี้ให้ดีก็เป็นแบบนี้ความเร็วลมไม่เยอะแต่สนามในโลกมีปัญหาจริงแล้วก็แก้ไขไม่ได้นะครับเต็มนะฮะรู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะครับรู้ศาสตร์ตัวรอดไม่ยอมดีสุดนะครับ